คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิชัยรสชาติรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์พร้อมด้วยนายเทพกรลีลาแต้มหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปในวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชุมชนบ้านหนองค้าตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพผ้าฝ้ายทอมือรวมทั้งการจัดทำสื่อดิจิทัลและช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการบริการวิชาการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชุมชนบ้านหนองค้าและคณะดำเนินงานรวมจำนวน40คนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนดังกล่าวประเมินราคาแล้วประมาณ200ล้านครับภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครในระหว่างการจัดโครงการอบรมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการซ่อมบำรุงและการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งป้องกันและช่วยลดอันตรายเพิ่มความชำนาญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ดังกล่าวยานพาหนะ3คนครบครับวันที่29เมษายน2565ศูนย์ประสานงานอปสท.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและส่วนราชการโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตติกิตติเลิศไพศาลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพสท.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานโดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาจาก11จังหวัดประกอบด้วยสกลนครนครพนมมุกดาหารเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและนครปฐมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความสำคัญและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจนแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงตามแนวทางของโครงการ